คือโซนนี้นี่คือแบบสวยมากๆครับก็จะเป็นโซนพวกไม้ใหญ่พวกกระถาง10นิ้วถึง12นิ้วครับผมอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งใช่ครับอันนี้จะเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสวยมากคุณผู้ชมครับก็150อัพ150อัพนะครับอยู่ที่ความเต็มความเต็มนี่คือรูจ่าช่อดอกครับช่อดอกใช่ไหมก็คือเขาจะออกมาแบบเต็มรอบเลยครับเต็มรอบเลยใช่ไหมครับอย่างต้นนี้ก็เพิ่งตั้งได้ไม่นานการออกดอกเนี่ยเขาจะออกตลอดใช่วนลูปทีละช่อทีละช่อทีละช่อลูปขึ้นไปเรื่อยก็คือต้นสูงเรื่อยๆใช่ช่อเขาก็จะขึ้นเรื่อยๆใช่ครับอย่างเวลาเขาออกมาเต็มที่ครับเขาใช้เวลากี่วันครับเนี่ยอ๋อถึงจะเช้านะจากตาดอกอย่างนี้นะครับจนถึงบานสุดประมาณอาทิตย์นึงทีเนี้ยกว่าจะเฉาหรือไม่เนี่ยอยู่ที่สายพันธุ์และการดูแลถ้าเราดูแลดีบำรุงรักษาเขาดีก็อยู่ได้เป็นเดือน2เดือน3เดือนแต่อย่างคุณตีถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราก็จะบอกวิธีการใช่ว่าดูแลยังไงให้เขาอยู่นานใช่ไหมถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยเขาออกมาอาทิตย์นึงแล้วเขาก็เฉาไปเนี่ยโหเสียดายใช่ไหมเน่าใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ที่เขาซื้อไปแบบเนี้ยเขาจะเอาไปส่วนมากจะไปส่วนใหญ่จะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่โชว์ขายต้นเล็กอ๋อใช่หรือว่าบางคนก็เลี้ยงเป็นพวกไม้ประกวดก็ได้ครับผมเป็นไซส์ประมาณนี้แหละไม้ที่ประกวดกันก็จะเป็นพวกไซส์กระถาง12ถึง15นิ้วก็คือเอาไปโชว์ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างโซนเนี้ยก็จะมีแบบมีทั้งต้นเล็กครับก็คือราคานี่ก็แล้วแต่ไซส์ใช่ไหมครับสวยมากอย่างอันนี้เป็นชื่อว่าพันธุ์เป็นตัวใหม่ครับที่กำลังจะเปิดขายปีนี้ครับชื่อหลักทรัพย์ครับหลักไม้แดงดอกใหญ่แดงล้วนใช่เพราะส่วนมากที่โพสเซียนเนี่ยจะเป็นไม้มงคลซะส่วนใหญ่ที่เขานิยมเลี้ยงกันใช่ไหมครับอย่างสีเหลืองอ่างทองอ่างทองตัวนี้ขายมานานแล้วเป็นปีแล้วนี่ก็จะตัวนี้เป็นชื่อวิเศษชัยชาญอ๋อก็คือจะตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้เป็นลูกของอ่างทองใช่ไหมครับแต่ก็จะเป็นเหลืองเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้จะออกอมเขียวหน่อยอมเขียวอย่างชมพูอย่างที่เห็นชมพูอย่างเงี้ยครับอันนี้ชื่อมันมีหลายโทนพี่ครับผมต้องเป็นต้นละอย่างต้นนี้ชื่อเศรษฐีเมืองนนท์อันนี้ชื่อเศรษฐีเมืองจันทร์อ๋อก็คือจะอยู่ที่แตกต่างครับแต่อันนู้นดูสวยมากเลยอันนู้นออกเป็นสีออกโอรสสีโอรสใช่ไหมครับเศรษฐีชัยนาทเศรษฐีชัยนาทคุณผู้ชมครับโอ้เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาซื้อไปแล้วไปไว้ที่บ้านเนี่ยรวยแน่นอนเพราะว่าเป็นมงคลทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็บางชื่อก็ลูกค้าเขาซื้อไปเขาตั้งครับผมลูกค้าที่จันทบุรีเข้ามาซื้อหนูขอต้นนี้ตั้งชื่อนี้ให้หนูหน่อยอะไรอย่างนี้คือเราตั้งให้เขาคืออาจจะคุณผู้ชมอาจจะซื้อไปแล้วไปตั้งเองก็ได้อะไรที่เป็นมงคลใช่ไหมก็สามารถตั้งได้ใช่ไหมเป็นพันของตัวเองเพราะเองก็ตั้งได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอุปสรรคและปัญหาการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมีอุปสรรคแล้วเรื่องของโฮสเทลเนี่ยอุปสรรคคืออะไรครับก็อุปสรรคแรกเลยก็คือพวกโรคแมลงครับพวกเพี้ยไฟพวกแมลงหวีขาวหรือลายแดงอะไรนี่ครับผมก็จะทำให้ไม้เรามันไม่สวยดอกที่มันใหญ่มันก็จะเล็กลงครับผมอะไรนี้เราก็ต้องดูแลแล้วต้องไปทำความเข้าใจแล้วดูอาการของเขาว่าถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นโรคอะไรครับผมครับแล้วก็ใช้ยาให้มันถูกแค่นั้นต่อมาก็คือพวกอากาศครับภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็สำคัญแต่ต้นไม้ทุกอย่างอยู่แล้วครับครับผมอย่างโพสเซียนเนี่ยถ้าฝนตกทุกติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยแล้วท้องฟ้าปิดไม่มีแดดเนี่ยมันก็จะเกิดความชื้นสะสมครับผมก็จะทำให้ เกิดเชื้อราได้ครับผมอย่างเรื่องวิธีการเรื่องปุ๋ยปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอธรรมดาครับหรืออาจจะเสริมเป็นพวกสาหร่ายทะเลพวกนี้จะเป็นสูตรบำรุงนั้นไม่ได้เร่งต้นไม่ได้เร่งดอกเป็นกลางๆครับผมที่เหลือก็คือแสงแดดที่สำคัญที่สุดคือแสงแดดถ้าจะเลี้ยงโพสเซียนให้มีดอกสม่ำเสมอคือแสงแดดต้องพอนะครับครับผมต้องพอเพียงคือให้เขาได้รับทั้งวันไม่อาจจะต้องอาจจะไม่ต้องถึงกับ 100% ครับอาจจะใช้แสลนทางแสงสัก 50% เพราะแดดทุกวันนี้มันแรงมากครับผมครับถ้าเลี้ยงแดด100มันก็เลี้ยงได้ไม้เลี้ยงได้ครับแต่ไม้มันจะเหมือนกับว่าใบเหลืองหน่อยแต่ก็อยู่ได้แล้วที่เห็นที่ต้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถแบบตัดกิ่งได้ครับตัดยอดลงมาเสียบใหม่ได้อ๋อถ้าสูงเพราะเสียงในคือนิสัยถ้าเราเลี้ยงต่อไปเนี่ยคือต้นเขาจะต้องสูงไปเรื่อยๆครับผมธรรมชาติครับผมถ้าต้นมีตากิ่งเขาก็จะแตกกิ่งเป็นกอถ้าต้นที่ไม่มีตากิ่งก็จะสูงอย่างเดียวทีนี้เราเห็นว่าเราไม่ชอบเราไม่โอเคก็คือตัดลงมาแล้วก็เสียบได้เสียบใหม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของพิกัดบอกชี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากที่จะ
ซื้อไปจำหน่ายซื้อไปเพาะเลี้ยงเราติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อใน Facebook Fanpage ก็ได้ครับสวนเอกอุดมครับฮะเสิร์ช Google ก็ได้ครับหรือมาที่สวนก็ได้ครับโทรสอบถามครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้หน้าเพจก็ได้ครับผมสวนอยู่อำเภอสนามชัยเขตครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน้าเพจได้หรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาดูได้มาดูก่อนก็ได้ครับเชิญก็มาชมก่อนเพราะว่าที่นี่โอ้โหมีเยอะมากครับมีโซนนี้แล้วก็ยังมีโซนที่แบบคือเป็นไม้ตลาดมีหลายโซนเลยใช่ไหมครับมีให้เลือกประมาณ 40,000 ต้น 50,000 ต้นได้นี่ฮะแล้วก็ราคาเริ่มตั้งแต่15บาทใช่จากต้นเล็กขึ้นไป20บาทแล้วก็หลัก50บาทแล้วก็หลัก100บาทบางคนคิดว่าแบบโอ้โหดอกขนาดแล้วแต่ไซส์ครับดอกใหญ่ขนาดเนี้ยจะแพงไหมจริงๆแล้วไม่แพงเลยแล้วก็วิธีการเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงดูง่ายๆคุณชมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถที่จะไปจำหน่ายต่อใช่ไหมอย่างที่บอกว่ารับมาปุ๊บเลี้ยงให้ดีอีกหน่อยใช่ไหมเพิ่มอีกใช่ไหมครับถ้าดอกเป็นรอบๆก็ราคาก็จะสูงถ้าเกิดคุณชมสนใจครับก็มาที่สวนเอกอุดมได้ครับแหมวันนี้ครับได้ความรู้เรื่องของโปรเซียนมากๆครับคุณผู้ชมสนใจเนี่ยต้องมาติดตามครับแล้ววันนี้ครับทางรายการครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับแล้วก็มีไอซ์เบิร์กสูตรน้ำครับดื่มทุกวันให้สดชื่นครับขอบคุณ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 ครับตีครับขอบคุณครับแหมวันนี้ครับได้เรื่องราวของโพเซียนเนี่ยสบายแล้วต่อไปเนี่ยครับผมเลี้ยงเนี่ยคงจะแบบไม่เป็นดอกแกนแล้วเพราะทุกวันเลี้ยงเนี่ยมีดอกแกนครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้รับความรู้นี่นะถ้าเกิดคุณชมสนใจครับก็ลองมาศึกษาครับรับรองครับโพเซียนที่บ้านดอกใหญ่และสมบูรณ์แน่นอนครับครับนี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่ชอบดอกโพเซียนครับก็อย่าลืมโทรมาติดต่อสอบถามครับถ้าเกิดคุณผู้ชมครับอยากที่จะเพาะเลี้ยงเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอบถามข้อมูลครับเอาเพาะเลี้ยงที่บ้านครับหรือว่าคุณผู้ชมครับอยากที่จะเอาไปจำหน่ายครับก็โอ้โหรับรองครับสร้างรายได้คุณผู้ชมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนของเราครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีครับคุณผู้ชมท่านใดครับอยากดูการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับวิธีการทำงานทำเงินต่างๆครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินครับและวันนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสานฝันการทำธุรกิจคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก